นับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นเจ้าธุรกิจปูนซีเมนต์อันดับ3ของไทยแต่รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้ากลับมีนัยยะสำคัญต่อกำไรของบริษัทในอนาคตกำไรที่ปรับลงต่อเนื่องจนถึงขั้นขาดทุนบนความคาดหวังของตลาดว่าจะเทิร์นอะราวด์แต่กลับล่าช้าไปหลายไตรมาสจนกดมูลค่าหุ้นให้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นพบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นราคาหุ้นที่ตามสืบจากกราฟรายสัปดาห์ราคาไซด์เวย์ดาวมาตั้งแต่ปลายไตรมาสแรกของปีก่อนจากเกือบ3บาทลงมาเหลือเพียง2บาทต้นๆเท่านั้นเราลองพูดถึงหุ้นบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์คอนกรีตผสมเสร็จเม็ดพลาสติกและธุรกิจโรงไฟฟ้าผ่านการถือหุ้นบริษัทลูก TPI โพลีนพาวเวอร์TPI โพลีนก่อตั้งโดยตระกูลเลี่ยวไพรัตเมื่อปี2530และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี2533ปัจจุบันถือหุ้นใหญ่โดยตระกูลเลี่ยวไพรัตกว่า 56% และมีนักลงทุนรายย่อยถือหุ้นอยู่อีกกว่า 22,000 รายคิดเป็นสัดส่วน 41% ล่าสุดรายได้ของ TPI โพลีนมาจากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 60% ปิโตรเคมี 29% และธุรกิจพลังงานอีก 10%ผลการดำเนินงานของ TPI โพลีนเคยทำกำไรได้สูงสุดถึง 9,700 ล้านบาทในปี52ก่อนจะลดลงเหลือเพียง363ล้านบาทในปี58และพลิกขาดทุน521ล้านบาทในปี59ส่วนงวด9เดือนของปี60ขาดทุนสุทธิ907ล้านบาทเป็นการขาดทุนจากผลการดำเนินงานปกติที่ได้รับผลกระทบจากความต้องการปูนซีเมนต์ลดลงต่อเนื่องและการแข่งขันด้านราคารุนแรงเมื่อปีก่อนมี2เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อ TPI โพลีนอย่างมีนัยสำคัญเหตุการณ์แรกคือการปรับนโยบายบัญชีใหม่ที่แม้จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงแต่ก็ช่วยปลดล็อกการบันทึกค่าเสื่อมในงบกำไรขาดทุนได้ถึงปีละ 1,300 ล้านบาทส่วนเหตุการณ์ที่2คือการผลักดันบริษัทลูก TPI โพลีนพาวเวอร์โรงไฟฟ้าขยะแห่งแรกของไทยเข้าจดทะเบียนได้สำเร็จโดยยังคงถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วน 70%ด้านฐานะการเงินล่าสุดมีสินทรัพย์รวมราว 100,000 ล้านบาทหนี้สินลดลงเหลือ 49,000 ล้านบาทแต่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า DE ratio ยังทรงตัวอยู่ที่ 1.1 เท่าแนวโน้มผลการดำเนินงานของ TPI โพลีนในปี60ชัดเจนว่าจะขาดทุนแต่นักลงทุนคาดหวังการเทิร์นอะราวด์ที่น่าจะเกิดขึ้นเสียทีในปีนี้จากการรับรู้รายได้เต็มปีของโรงไฟฟ้ารวม440เมกะวัตต์นั่นจะทำให้ TPI โพลีนพลิกกลับมามีกำไรกว่า 3,000 ล้านบาทตามสัดส่วนการถือหุ้น 70% ขณะที่การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นความต้องการและราคาปูนซีเมนต์ให้ขยับเพิ่มขึ้นได้นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจของโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังมีนักลงทุนรายใหญ่นเรศงามอภิชนเข้ามาเก็บหุ้นถึง 5.05% ที่ต้นทุนสูงสุดราว 2 บาท 22 สตางค์ซึ่งอาจจะช่วยสะท้อนความเชื่อมั่นของบริษัทได้ในอนาคตเมย์แบงก์กิมเองและทิสโก้เป็น2โบรกที่ประสานเสียงเคลียร์ซื้อหุ้น TPI โพลีนให้ราคาเป้าหมายเท่ากัน3บาท20สตางค์นอกจากผลการดำเนินงานที่จะเทิร์นอะราวด์ในปีนี้พลิกกลับมามีกำไรราว 3,000 ล้านบาทแล้วยังมีอีก1ประเด็นสำคัญคือมูลค่าแฝงจากการถือหุ้น 70% ในบริษัทลูกอย่าง TPI โพลีนพาวเวอร์ที่พบว่าราคาสูงกว่าหุ้นแม่บนกระดานด้วยซ้ำแต่ก็ต้องระวังความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องทางเหมืองแร่นอกประธานบัตรค่าความเสียหาย 6,000 ล้านบาทที่ยังไม่มีข้อสรุปรวมถึงความผันผวนของธุรกิจปิโตรเคมีในปีนี้คงต้องจับตาว่าผลการดำเนินงานของ TPI โพลีนจะเทิร์นอะราวด์ได้จริงสมกับที่นักลงทุนคาดหวังกันมานานหลายไตรมาสหรือไม่ต่อย่อมส่งผลต่อราคาหุ้นที่จะขยับขึ้นไปอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อรวมกับมูลค่าแฝงจากการถือหุ้น TPI โพลีนพาวเวอร์